สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณครับโอเคนิติเทพหรือ okfanclub.com ครับคลิปนี้พี่โอคุยในวันพฤหัสบดีที่15กันยายน2565นะครับวันกย15วันที่ยุงไม่กัดวันนี้เรามีหนังไทยที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เป็นหนังที่รอคอยพี่โอรอนะไม่รู้ว่าคนอื่นรอหรือเปล่าเพราะว่าพี่โอดูเรื่องนี้เป็นรอบแรกสัปดาห์นี้มีหนังเข้าทั้งหมด5เรื่องนะครับก็มีเรื่องนี้มีเรื่อง Where the CrawfordWhere the Crawdads Sing ซึ่งเป็นหนังของ Reese Witherspoon ที่มีรอบพิเศษไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ Spider-Man No Way Home ฉบับพิเศษเพิ่มความยาว11นาทีนะครับมีการ์ตูนเรื่องไวซนคนเมะและอีกเรื่องนึงก็เป็นหนังสยองขวัญเรื่อง A Banquet เรื่องนี้ก็ดูอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นหนังสยองขวัญหรือหนังผีแต่ว่ามันไม่ได้จัดอยู่ในหมวดสยองขวัญอยู่ในหมวดระทึกขวัญดราม่าและลึกลับนะครับอันนี้พี่โอไม่ได้อ่านข้อมูลเนื่องจากว่าใน MMDV ไม่มีลงข้อมูลนี้แต่เรารู้อยู่ว่าเรื่อง Six Character นี้เป็นยังไงพี่โอเคยดูละครเรื่องนี้ตอนที่ยังเป็นเด็กนะครับเคยดูเป็นละครเวทีเรื่องนี้เป็นผลงานของลุยจิหรือว่าลิวกินี่แหละพารันเดโรเป็นผู้กำกับเป็นนักประพันธ์เป็นอุปราชหรือเปล่าพี่โอไม่แน่ใจเพราะเกิดไม่ทันนะครับท่านเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1936แต่ภาพยนตร์เรื่อง Six Character in the Search of an Author เนี่ยมาจากบทประพันธ์ซึ่งเป็นละครเวทีตั้งแต่ปี1929เล่นครั้งแรกที่อิตาลีนะครับ1929ไม่ใช่1921ครับขออภัยปีนี้2022เท่ากับว่าบทประพันธ์เรื่องนี้มีอายุถึง101ปีเข้าไปแล้วตอนนี้เราได้ดูหนัง101 2เรื่องในโรงเลยก็คือเรื่องนี้อายุ101ปีของเรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เลิฟเลย101นะครับจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันพี่โอพยายามจะพูดให้ผ่อนคลายนะครับมาริโอมอเรอร์ในเรื่องเองยังบอกเลยว่าหนังมันต้องมีความผ่อนคลายมีอะไรที่มันเบาสมองบ้างและมาริโอก็บอกอีกว่าผมไม่ได้สร้างหนังโป้นะตรงนี้พี่โอขำมากเพราะว่าเราได้เห็นประวัติของท่านหม่อมน้อยพันเทวนพเทวกุลผู้สร้างเรื่องนี้เวอร์ชันนี้นะครับเวอร์ชันประเทศไทยดัดแปลงมาเขียนบทภาพยนตร์เองอันนี้เป็นสิ่งที่พี่โอไม่ค่อยชอบใจโปสเตอร์แต่คิดว่าหม่อมน้อยไม่ผิดนะครับคือหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นลิขสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ของชาวโลกเนื่องจากว่าบทประพันธ์นี้มีอายุ101ปีแล้วแต่อย่างน้อยน่าจะให้เกียรติผู้ประพันธ์ในโปสเตอร์ในรายชื่อบ้างมีนึกพื้นที่ว่างสัก 4-5 บรรทัดจะบอกว่ามาจากเรื่องไหนของใครก็ไม่ยอมบอกนะครับบอกแค่ว่าบทภาพยนตร์และกำกับภาพยนตร์โดยหม่อมหลวงพันเทวนุปเทวกุลแต่ไม่บอกชื่อเจ้าของเรื่องพี่โอว่าในเมื่อเราก็รู้ชื่อเจ้าของเรื่องและเราก็เอาของเข้ามาทั้งเรื่องแค่บอกว่ามาจากเรื่องไหนไม่ต้องก็ได้บอกแค่ชื่อเจ้าของเรื่องซะหน่อยก็ยังดีอันนี้เป็นจุดที่หักคะแนนเล็กน้อยแต่ไม่ได้หักคะแนนอะไรในหนังเลยในหนังหักแค่สิ่งที่พี่โอไม่ชอบก็คือความเป็นละครเวทีนั่นเองครับพี่โอเคยดูหนังของหม่อมน้อยเรื่องแรกในชีวิตก็คือเรื่องชั้นผู้ชายนะยะตอนก่อนที่พี่โอจะได้ดูเนี่ยพี่โออ่านบทละครก่อนบทละครก็คือเรามาสายละครเวทีใช่ไหมครับเรื่องนี้เราก็รู้เรื่องมาแล้วคลิปนี้พี่โอน่าจะสปอยเรื่องเพียงเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่รู้เรื่องแล้วเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายละครเวทีเนี่ยรู้จักละครเรื่องนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่จะเข้าไปดูโดยที่ไม่รู้อิโนอิเน่พี่โอขอแนะนำว่าให้รู้อิโนอิเน่สักหน่อยนึงไม่รู้อิโนรู้อิเน่ก็ยังดีนะครับก็จะได้ดูรู้เรื่องจะไม่งงแล้วจะรู้ด้วยว่าเราจะไปเจอกับอะไรในเรื่องพี่โอขอพูดเมื่อกี้ที่พูดค้างว่าพี่โอเคยดูละครภาพยนตร์ที่สร้างจากละครเวทีของหม่อมน้อยเรื่องชั้นผู้ชายนะยะหลังจากนั้นหม่อมน้อยก็มีละครมีหนังที่สร้างจากละครเวทีสร้างจากภาพยนตร์ต่างประเทศอีกนะครับราโชมอนหรืออุโมงค์ผาเมืองก็มาริโอเมาเลอร์เหมือนกันมาริโอแล้วมาริโอมาแสดงหนังของหม่อมน้อยอีกครั้งหนึ่งก็ที่จันดาราเรื่องนี้มาริโอร่วมงานกับหม่อมน้อยไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้มาเป็นตัวเอกแต่ตัวเอกที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้ก็คือตัวเอกคนนี้นี่ครับรูปนี้ชัดกว่าแพนเค้กเข็มนิดเด่นมากอ่ะพี่โอจะพูดเรื่องย่อของ Six Character นี้เป็นตัวละครนะครับตัวละคร
ตัวละครเรามีลักษณะนามเรียกเป็นตัวนะครับแต่นักแสดงเราจะเรียกเป็นคนพี่โอเคยเป็นนักแสดงแล้วเจอเรียกเป็นตัวนี้พี่โอก็ตกใจเหมือนกันนักแสดงตัวนี้นักแสดงทุกตัวจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยนักแสดงเรียกเป็นคนนะครับไม่ใช่นักฟุตบอลหรือนักกีฬาทำไมถึงเรียกนักฟุตบอลนักกีฬาเป็นตัวพี่โอก็ไม่เข้าใจ6ตัวละครนี้อยู่ดีๆก็กลับมามีชีวิตเนี่ยอาจจะหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นหนังสยองขวัญเพราะว่าตัวละครมีชีวิตมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ก็มีคำพูดของตัวละครบอกว่าบางชีวิตจุติเป็นสิ่งนั้นจุติเป็นสิ่งนี้จริงๆเรียกว่าอุบัตินะไม่ใช่จุติจุติมันแปลว่าตายนะครับทำไมถึงจะเกิดมาเป็นตัวละครไม่ได้นี่ก็เป็นบทประพันธ์ที่สุดยอดมากพี่โอเกิดมาเนี่ยหลังจากที่เคยอ่านเรื่องนี้เคยดูเรื่องนี้แล้วไม่เคยเจอเรื่องไหนมีลักษณะแปลกมีบทประพันธ์ที่แปลกแบบเรื่องนี้และเรื่องอื่นก็ไม่กล้าเรียนแบบนะครับไม่มีใครกล้าเรียนแบบเป็น3 character 5 character ไม่มีคือถ้าจะทำเรื่องนี้ก็เอาเรื่องนี้มาทำทั้งเรื่องเลยเปลี่ยนแค่สถานที่เปลี่ยนแค่ชื่อตัวละครเปลี่ยนแค่สิ่งแวดล้อมต่างๆแต่เนื้อเรื่องเหมือนเดิมก็คืออยู่ดีๆในกองถ่ายในเวอร์ชันเก่าๆจะมีในการซ้อมละครเวทีในการถ่ายทำภาพยนตร์ในการถ่ายทำโทรทัศน์ในการอะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงนี่แหละที่มีกลุ่มดารานักแสดงอยู่และผู้กำกับอยู่ดีๆก็มีตัวละคร6ตัวเกิดอาการไฟดับเกิดอาการอาถรรพ์อะไรสักอย่างอาเหตุอาเพศทำให้ไม่สามารถถ่ายทำไม่สามารถซ้อมไม่สามารถอะไรต่อได้นะครับแล้วอยู่ดีๆตัวละคร6ตัวก็ออกมาตามหานักประพันธ์ที่สร้างพวกเขาแต่ที่จริงเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่านักประพันธ์คนนั้นตายไปแล้วอันนี้นักประพันธ์จริงๆก็คือริวจินะครับนี่แหละแต่เขาสมมุติให้เป็นคนอื่นแต่งเรื่องแล้วก็ตายไปโดยที่ยังแต่งเรื่องไม่จบและไอ้ตัวละคร6ตัวเนี่ยก็มีเหตุมีความคับแค้นใจมีเรื่องภายในมีสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์อยากจะให้เรื่องของตัวเองจบเพราะว่าตัวเองอยู่อย่างตกระกำลำบากมีความทุกข์มาตลอดชีวิตตลอดผลงานในบทประพันธ์นั้นนะครับซึ่งก็ส่วนนี้เป็นส่วนของดราม่าที่เข้มข้นของเรื่องมากพี่โอจำได้ตอนที่ดูละครเวทีตอนเด็กนะตอนนั้นพี่โอไม่รู้อะไรเลยพี่โอชอบพี่โอว่ามันแปลกพี่โอก็ชอบตัวละครที่เป็นเด็กชายนี้มากนะครับสองคนนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีอะไรที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งหมดเนี่ยพี่โอจะต้องสปอยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนดูจะสปอยแค่นี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวที่แสนทุกข์ทรมานจากการกระทำของกันและกันแล้วชีวิตก็ไม่มีความสุขเลยเขาจึงมาตามหาตัวละครมาตามหานักประพันธ์เพื่อให้แต่งเรื่องของเขาให้จบอาจจะเขารู้ว่านักประพันธ์เขาตายไปแล้วแต่พุ่งกับคนนี้อาจจะกำลังทำผลงานของนักประพันธ์คนนี้อยู่เขาก็เลยอยากจะให้ทางกองถ่ายทางทีมงานบันเทิงทั้งหลายเนี่ยแต่งช่วยแต่งเรื่องของเขาให้จบแล้วก็อาจจะต้องการให้จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งมีความสุขเพราะว่าในขณะนี้ชีวิตของเขามันไม่มีความสุขเลยแล้วก็เกิดข้อสงสัยว่าไม่มีความสุขยังไงเล่าให้ฟังหนังเรื่องนี้ก็เลยจะเป็นว่าวรรณกรรมซ้อนในละครเวทีนะครับก็คือเขาเอาเรื่องของเขามาแสดงเป็นละครเวทีให้ดูแล้วทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในหนังเท่ากับว่าเราจะได้ดูวรรณกรรมซ้อนละครเวทีซ้อนภาพยนตร์อีกทีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่จะดูเรื่องนี้ทุกคนจะต้องทำใจว่านี่คือละครเวทีมาก่อนครับพี่โอเคยดูของหม่อมน้อยที่ว่าเรื่องชั้นผู้ชายในยักษ์ชลิดเฟื่องอารมณ์ดร.เสรีวงศ์นนทาพี่โอไม่ชอบเพราะว่ามันมีความเป็นละครเวทีสูงมากความเป็นละครเวทีของเรื่องนั้นคือดูแล้วก็รู้สึกอึดอัดนะเพราะว่าถ้าเวลาที่เราดูละครเวทีจริงเนี่ยเวทีมันกว้างอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าสี่เหลี่ยมนี้เป็นเวทีเลยเราจะเห็นตัวละครตัวนี้ถ้าเราไม่อยากดูตัวนี้เราดูตัวนี้ได้ถ้าเราคือแล้วเราในขณะที่ตัวนี้กำลังแสดงแอคชั่นใดๆอยู่มันก็จะมีรีแอคชั่นให้คนดูเห็นในตัวละครตัวอื่นแต่ถ้าเมื่อเป็นภาพยนตร์แล้วเนี่ยเขาจะเจาะจงคลอสอัพไปเลยที่แต่ละตัวแต่ละคนไปเลยว่าคนนี้ทำอย่างนี้เราจะไม่เห็นรีแอคชั่นของคนอื่นคือยังไงแล้วศิลปะของความเป็นภาพยนตร์มันก็ต่างจากละครเวทีไปมากแต่เอาละครเวทีมานำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์เนี่ยมันก็เลยดูอึดอัดสำหรับพี่โอนะครับคือว่าเราอยากจะพักสายตาไปทางอื่นบ้างเราเหมือนจะต้องโดนบังคับแล้วก็
ในละครเวทีเราจะเห็นไกลๆไงนักแสดงต้อง over acting หรือเขาเรียกอะไรนะ exaggerate คือเล่นเล่นใหญ่อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราเห็น close up ขนาดนี้แล้วเนี่ยนักแสดงไม่ต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นก็ได้นี่คือภาพยนตร์มันก็เป็นศิลปะอีกขนาดนึงไม่จำเป็นจะต้องแสดงเหมือนกับละครเวทีนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวความเห็นส่วนตัวนะแต่ว่าอาจจะเป็นสไตล์ของหม่อมน้อยที่ต้องการอย่างนี้เพราะว่านอกจากเรื่องการแสดงแล้วเรื่องภาษาที่ใช้ก็ยังเป็นภาษาที่แบบละครคือตัวละครตัวนี้ต้องพูดจบก่อนแล้วตัวละครตัวนี้ก็จะพูดบทต่อมาแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆคือตามสูตรสำเร็จตามตำราของละครเวทีเป๊ะซึ่งท่านก็เป็นผู้กำกับละครเวทีเคยทำละครเวทีโรงใหญ่ขนาดใหญ่มาก่อนนะครับท่านก็อาจจะชื่นชอบในลักษณะนั้นแล้วก็อยากจะให้ลักษณะนั้นมาลงในภาพยนตร์ซึ่งจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าคนเราจะดูละครเวทีทุกวันนี้หายากแล้วโอกาสที่จะดูหรือคนทั่วไปที่จะสนใจดูละครเวทีเนี่ยมันยากเข้าไปทุกทีแล้วการได้มีโอกาสดูละครเวทีในภาพยนตร์ก็เป็นอะไรล่ะเป็นโอกาสอีกทางนึงซึ่งพี่โอเดิมเป็นคนชอบดูละครเวทีแต่ตอนนี้ดูไม่ได้ได้มาดูเรื่องนี้ได้สัมผัสได้รู้สึกถึงความเป็นละครเวทีก็มีความพอใจในระดับหนึ่งแต่ด้วยความเป็นภาพยนตร์ของมันก็เลยทำให้พี่โอได้อรรถรสไม่เต็มที่นะครับก็คือถ้าเป็นละครเวทีก็อยากจะให้เป็นละครเวทีล้วนๆไม่จำเป็นจะต้องตัดภาพสลับกลับไปในอดีตที่มันเป็นรูปแบบของภาพยนตร์ซึ่งอันนั้นเป็นภาพยนตร์ที่ใครสร้างมาก็ไม่รู้ซึ่งอาจจะมีมันจริงๆมันไม่มีเรื่องไงเพราะเรื่องของเขายังไม่จบมันก็เป็นภาพยนตร์ไม่ได้แล้วไปตัดสลับเป็นภาพยนตร์ตรงนี้พี่โอก็งงไม่เข้าใจนะครับก็สรุปว่าพูดยาวแล้วพี่โอมีความชอบเรื่องนี้ในระดับหนึ่งก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าพี่โอเคยดูละครเวทีตอนเด็กเรื่องนี้ดูแล้วไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแต่ถึงจะไม่รู้เรื่องพี่โอก็อินกับการแสดงของตัวละครมากเรื่องนี้พี่โอชอบการแสดงของนักแสดงทุกคนนะครับและตัวละครทุกตัวเรียกให้ถูกนะตัวละครเนี่ยมาริโอ มาเลอร์เหมือนดูจะเป็นคนที่เป็นตัวหลักของเรื่องก็เป็นผู้กำกับนะครับจริงๆแล้วแพนเค้กเด่นมากนี่แพนเค้กโอ้โหชุดค่อนข้างวาบวิวนะครับแต่ว่ามาริโอบอกตั้งแต่แล้วบอกตะโกนบอกแล้วว่าไม่ได้ทำหนังโป้นะก็หลายๆคนก็รู้ว่าท่านหม่อมน้อยเคยชอบทำฉากล่อแหลมนะครับแบบจันดาราน้ำแข็งถูหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับแกงตัวเองแล้วก็มีฉากตลกผ่อนคลายบ้างอย่างเช่นฉากร้องไห้บางทีเราก็ขำนะมาริโอร้องไห้อันนี้พี่โอก็สปอยเล็กๆใครที่ยังไม่เคยรู้เรื่องว่า6ตัวละครเนี่ยจะทำอะไรกับกองถ่ายนี้บ้างไปดูได้นะครับและบางทีอาจจะมีความสุขด้วยแต่พี่โอคิดว่าคนที่รู้เรื่องแล้วคนที่อยู่สายละครเวทีน่าจะมีความสุขกว่าคนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรเลยหลายๆคนที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยพี่โอคิดว่าอึดอัดแน่นะครับเพราะว่าในรอบที่พี่โอดูเนี่ยถึงคนจะน้อยนะแต่คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยผู้หญิง2คนคุยกันตลอดเวลาท่าทางจะแบบว่าเบื่อมากงงมากไม่เข้าใจตรงนั้นตรงนี้เราเองก็อยากจะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะเสียอรรถรสเดี๋ยวเราจะตามเรื่องไม่ทันเพราะพี่โอก็อยากดื่มด่ำกับดาราใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ